นะครับจะได้มาพบกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับคุณนิกที่เขาเคยนำเสนอตัวเองมาแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยกับเขาเพิ่มเติมในเวอร์ชันภาษาไทยสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีครับครับให้แนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมชื่อนิกครับผมอายุ37ปีครับผมเกิดที่แอดเลดฮิลล์นะครับผมเรียนไปโรงเรียนที่แอดเลดฮิลล์ครับแล้วก็ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียหลังจากเรียนเสร็จผมไปเที่ยวที่ยุโรปและเที่ยวนี้ทำให้ผมชอบการเดินทางครับแล้วก็คิดว่าผมอยากเรียนภาษาสองในชีวิตครับแต่ว่าก็นานพอไหมหรือว่าจะเรียนภาษาอะไรครับทำไมถึงเลือกประเทศไทยครับในการที่จะไปเรียนภาษาไทย ครับประมาณ10ปีที่แล้วผมไปเที่ยวที่ประเทศไทยครับผมชอบเที่ยวที่ประเทศไทยมากครับมีกิจกรรมสนุกมีวัฒนธรรมสวยมีธรรมชาติสวยด้วยมีคนดีคนใจดีมีอาหารอร่อยมีหลายๆประเทศแถวๆประเทศไทยที่น่าสนใจด้วยก็ผมกลับไปเที่ยวที่ประเทศไทยบ่อยๆไปทุกปีผมทำแบบนี้ถึงเจอกับแฟนที่เชียงใหม่ครับเป็นคนไทยและทำให้ผมอยากอยู่ที่ประเทศไทยมากขึ้นก็ผมหาวิธีจะอยู่ที่ประเทศไทยและจะมีโอกาสที่ได้วีซ่านักเรียนและผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรียนภาษาที่สองเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าพูดภาษาไทยจะพูดกับครอบครัวของแฟนได้และใช่ผมเริ่มเรียนภาษาไทยประมาณ4ปีที่แล้วครับนิกเหมือนกับว่านิกได้เรียนภาษาไทยอยู่ถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังต้องการคนคุยเพิ่มเรื่อยๆเพื่อจะได้คุยกับครอบครัวแฟนได้ถนัดใช่ไหมครับลองพูดคุยว่าเรียนภาษามาถึงระดับไหนแล้วครับที่เชียงใหม่ครับที่สถาบันภาษาที่เชียงใหม่เขามีระดับ1 2 3 4ครับอันผมเรียนระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3 2ครั้งครั้งหน้าจะกลับที่ประเทศไทยอยากเรียนระดับ4นะครับแต่ว่าตอนอยู่ที่ออสเตรเลียผมไม่อยากลืมวิธีพูดก็ผมหาเพื่อนที่ช่วยผมฝึกพูดนะครับที่แอดเลดแล้วก็ผมพยายามฝึกพูดเกือบทุกวันด้วยจะคุยกับเพื่อนออนไลน์เป็นแบบวิดีโอคอลแล้วก็มีครูออนไลน์ด้วยแต่ว่าหาเพื่อนคนไทยที่แอดเลดที่คุยกันตัวจริงช่วงนี้ผมหาคนไทยที่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยผมจะช่วยเขาฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เขาช่วยผมฝึกพูดภาษาไทยครับคุณนิกบอกว่าระดับ4ที่เรียนมาถึงรู้เรื่องภาษาสแลงบ้างหรือเปล่าครับ ไม่เคยเรียนภาษาสแลงครับก็หาเพื่อนที่ช่วยผมเรียนภาษาสแลงด้วยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่เรียนที่โรงเรียนครับต้องเรียนจากเพื่อนกับคนไทยที่พูดภาษาพูดเป็นหน้าชีวิตนะครับทีนี้นิกที่บอกว่าอยากจะยังเจอคนไทยอยู่มีช่วงเวลาที่นิกสะดวกไหมครับในแต่ละวีคลองแนะนำหน่อยนะครับครับช่วงนี้เพราะว่าผมมาจากแอดเลดฮิลล์ใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันเสาร์ผมจะไปเซ็นทรัลมาร์เก็ตที่แอดเลดที่เจอกับคนไทยที่นั่นครับปกติจะไปตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ10โมงเช้าถึงบ่าย3
ที่ตลาดที่ Central Market ครับand ผมหาคนไทยที่อยากมาคุยกับผมที่ที่นั่นครับนี่ถ้าคนไทยจะติดต่อคุณนิกนี่ the best contact คือที่ไหนครับครับติดต่อผมใน Facebook Messenger ครับนี่เราอยู่กันที่ Sterling Market นะครับวันอาทิตย์ตลาดนี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับอันนี้คุณนิกเขาก็จะแนะนำนะครับต้นไม้เขาบอกว่าโอ๊กทรีตัวเม็ดมันก็จะตกมาจากต้นอยู่เรื่อยๆเลยครับไหนคุณนิกลองแสดงสิครับเล่นได้นะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ